ผมปลัดพินิจสมวงมารายงานตัวครับท่านมาได้ประจวบเหมาะนะครับตอนนี้อำเภอกำลังจะจัดงานประกวดร้องเพลงนะครับเห็นไหมเปี๊ยกเลี้ยง4เดือนเราก็จับขายได้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาไปขายที่ไหนอะครับโหเปี๊ยกไม่รู้หรอว่าเดี๋ยวนี้นะกบมันเป็นที่ต้องการของตลาดแม่ค้าเขามาซื้อที่บ่อเลยจะได้โลละเท่าไหร่อะโลละ80โอ้พี่คำนวณแล้วนะเนี่ยก็ประมาณน่าจะได้เกือบ100โลอะไปเปี๊ยกต้องช่วยพี่รู้ไหมไปครับไปเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันดีกว่าไปปลาพินิจเป็นไงบ้างมาที่นี่โอ้โหอากาศดีมากเลยครับพี่นะคนที่นี่เขาใจดีนะแล้วชาวบ้านที่นี่เป็นไงบ้างครับโอ้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปพบนายอำเภอนะฮะเพื่อรายงานตัวกันนะไปนายอำเภอดุนะพี่ก็ไม่นะแกเป็นคนเรียบๆธรรมดานะเฉยๆแล้วก็แกแนะนำดีมีประสบการณ์เนาะมาพินิจนะเดี๋ยวมาพบนายอำเภอกันขออนุญาตครับนายครับนี่ท่านนายอำเภอนะฮะปลอพินิจผมปลัดพินิจสมวงมารายงานตัวครับท่านกันนะเป็นนั่นครับมาถึงที่อำเภอนี้รู้สึกไงฮะโหอากาศดีมากเลยครับท่านบรรยากาศในการทำงานดีกว่ากรุงเทพเยอะมากเลยครับท่านมาได้ประจวบเหมาะนะครับตอนนี้อำเภอกำลังจะจัดงานประกวดร้องเพลงนะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดอาวุโสปลัดสุขสันต์แนะนำเป็นพี่เลี้ยงให้นะฮะได้ครับนายก็มาถึงก็ได้งานเลยนะปลัดพินิจดีใจด้วยนะครับเห็นเนี่ยชาวบ้านมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำนะครับโอ้ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในกล้าแสดงออกยังบ้างครับได้มาอยู่บ้านโคกสูงเนินอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยดีเลยครับณธงชอบที่นี่นะครับครับผมก็ดีใจที่คุณประหลัดชอบที่นี่และที่สำคัญครับเรื่องที่คุณประหลัดให้ผมไปจัดการดูแลผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับขอบคุณมากนะครับณธงและอีกเรื่องนึงครับทางอำเภอเขาแจ้งมาว่าการประกวดร้องเพลงครั้งนี้เขาเพิ่มเงินรางวัลให้เราด้วยนะครับดีเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านจะได้มีกำลังใจแล้ว
เรื่องงานประกวดสงกรานต์นะครับอ๋อเรื่องนั้นยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงครับผมได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วผมบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้เตรียมคนมาประชุมเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับครับณทงโอ้โหณทงเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับมีณทงคนเดียวก็พอแล้วครับครับไม่ถึงขนาดนั้นครับถ้าอย่างนั้นคุณปลัดก็ลาออกให้ผมเป็นปลัดแทนดีไหมครับจะดีแหละครับผมล้อเล่นครับช่วยกันช่วยกันครับอันไหนที่ทำได้เพื่อชุมชนเพื่อหมู่บ้านของเราผมยินดีครับสวัสดีครับทุกคนในฐานะรักษาการแทนผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมด่วนในวันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราส่วนรายละเอียดนั้นจะให้คุณปลัดอธิบายให้ฟังครับขอเรียนเชิญคุณปลัดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวจากทางจังหวัดจะมาแจ้งให้ทราบนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดกำลังจะจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็จินตาลีลาโดยให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนเข้าประกวดหมู่บ้านละ1ทีมผมว่าหมู่บ้านของเราจะส่งตัวแทนเข้าประกวดนะครับส่วนรายละเอียดการประกวดนั้นเชิญณทงเลยครับครับคุณปลัดสำหรับรายละเอียดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและจินตลีลาในครั้งโน้นฟังดีนี้ครับจะมีเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทเชียวนะครับการประกวดครับจะส่งแบบเดียวหรือแบบทีมก็ได้แต่ที่สำคัญครับขอให้เป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้นแหละครับแล้วต้องเสียค่าสมัครมั้ยจ๊ะโอ๊ยแม่สามีถามแปลกๆทำไมจะไม่เขียนแบบนี้หลอกชาวบ้านแบบหลอกเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองแล้วทำตัวเป็นคนดีอะไรแบบนี้โอ้พวกไม่สร้างสรรค์และยังทำลายไม่รู้จริงสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันเนี่ยผู้ฝึกสอนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 30,000 บาทเลยนะครับลูกสาวฉันสมัครจ้าฉันสมัครเลยจ้าฉันก็สมัครจ้าฉันสมัครจริงจ้าแม่ถึงไปจ้าเป็นผีก่อนงั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนแยกย้ายกันไปเตรียมของดีกว่าอ้าวมีอะไรทรายแล้วนี่นายไม่ไปประชุมกับพวกชาวบ้านเขาเหรอประชุมประชุมอะไรเหรอเห็นพี่ลำดวนบอกฉันว่าปลัดพีทน่ะให้ชาวบ้านไปประชุมเขาจะแจ้งเรื่องการประกวดร้องเพลงอ่ะดีจังเลยพี่ทรายแล้วพวกชาวบ้านเขาว่าไงบ้างอ่ะก็เห็นพวกเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะตอนเนี้ยซ้อมกันใหญ่เลยและเท่าที่รู้มานะการประกวดครั้งนี้มีเงินรางวัลต้องแสนนึงไงน่าสนุกจังเลยพี่ชายพี่ชายลงประกวดสิยังพูดอะไรของเองไว้เปียกทรายฉันไม่ประกวดหรอกจ๊ะเดี๋ยววันนี้ครูสาจะมีเรื่องมาบอกพวกเธอด้วยนะเรื่องอะไรล่ะคะครูอ้าวก็ต้องถามครูสาเองแหละตอนเนี้ยโอ้ครูมาแล้วเด็กๆจ๋า
ครูอ่ะไปประชุมมาตอนนี้ทางหมู่บ้านของเราจะมีการจัดคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านไปประกวดร้องเพลงกันที่จังหวัดน่ะครูก็เลยอยากถามพวกหนูๆว่ามีใครสนใจไหมถ้าใครสนใจอ่ะนะบอกครู2คนได้เลยเพราะว่าครูอ่ะจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยสอนพวกเธอเองแล้วคิดว่าพวกผมจะทำได้เหรอครับครูครับผมคิดว่าผมทำไม่ได้แน่ๆผมขอไปกองเชียร์ดีกว่าครับเราจะทำยังไงกันดีล่ะไม่มีเด็กคนไหนสนใจมั้งเลยอ่ะครูคะหนูสนใจค่ะหนูอยากร้องเพลงเก่งมากๆเลยครีมเดี๋ยวครูจะสมัครให้นะเห็นมั้ยสร้อยว่าเด็กนักเรียนของเราก็เก่งและเจ๋งไม่แพ้นักเรียนที่อื่นเลยเหมือนกันเต้นตามแม่นะลูกมีเรื่องอยากจะมาปรึกษาครูนิดนึงอะค่ะเรื่องอะไรอะเฮ้ยอย่าบอกนะเป็นเรื่องจำชัยอะก็ค่ะคือนายชัยเขาอยากประกวดร้องเพลงค่ะครูแต่ว่าตัวเขาเองอะไม่ได้มีความมั่นใจเลยแล้วลำพังทรายคนเดียวเนี่ยพูดนายชัยก็ไม่เชื่อหรอกค่ะทรายก็เลยอยากให้ครูไปช่วยพูดกับนายทรายให้หน่อยอะค่ะได้สิความจริงเจ้าชายเองก็มีความสามารถอยู่แล้วแค่เอามาขัดเกลานิดหน่อยก็ประกวดได้เลยจริงอะคะครูขอบคุณครูมากเลยนะคะครูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบ้านนายทรายกันดีกว่าครูค่ะได้ได้จ้ะไปไปเจ้าเปี๊ยกเดินก่อนเลยแม่
ูมีอะไรหรือเปล่าครับมาหาผมถึงบ้านเลยชัยไม่ต้องมองทรายเขาแบบนั้นหรอกนะทรายเขาก็เป็นห่วงเราเหมือนกันนะครับครูแล้วชัยทำไมไม่ประกวดร้องเพลงล่ะฮะมันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบไม่ใช่เหรอใช่ใช่เห็นพี่ชัยร้องเพลงทุกวันเลยตอนอยู่ในสวนแล้วก็ตอนไอ้เปี๊ยกคือว่าคือในชัยมีปัญหาอะไรก็พูดสิเราจะได้ช่วยกันหาทางออกไงคือจริงๆอ่ะผมก็อยากประกวดนะครับครูแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่มั่นใจในเสียงและที่สำคัญเลยคือผมไม่มีใครช่วยฝึกสอนนะครับโอ้โหอย่าไปคิดมากที่ชัยนี่ใครคู่ไข่หวานเจ้าของแชมป์ประเทศไทยไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยถ้วยแต่ใต้ดินยันฟ้านู่นน่ะนี่พูดแล้วไม่อยากจะคุยโอ้ครูขานี่ขนาดครูไม่ได้คุยนะคะแล้วถ้าครูคุยไม่รู้จะขนาดไหนโอ้ยตกลงจะประกวดไหมผมตัดสินใจแล้วครับครูว่าคือผมจะประกวดครับเฮ้ยต้องอย่างนี้สิมีครูดีแบบนี้ครับครูผมชนะแน่นอนครับฟังฟังแบบนี้นะให้ใจแล้วก็เหมือนควายออกลูกอย่าบอกนะว่ากูรักฝึกร้องเพลงอยู่คันหูที่สุดว้าใช่นี่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะชายเสียงอย่างแกนี่นะควรจะกลับไปขุดดินขุดทรายปลูกผักเลี้ยงควายดีกว่ามั้งแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปประกวดให้เวทีเขาอับอายเลยอายแทนว่ะใช่เนาะแล้วฉันจะบอกให้นะถึงเธอจะฝึกมามากขนาดไหนนะแต่ชายคนที่จะชนะรักฉันบอกเลยว่าจะต้องเป็นพี่ดาหวานของฉันคนเดียวพูดเลยแน่นอนอยู่แล้วจ้ะน้องเครือฟ้าจ๋าจ้านอนแม่แล้วก็นอนมาด้วยจ้ะนำมาด้วยสี่ลูก แหมครูก็ ก็คือฉันนี่มันครบสูตรอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะเต้นก็เก่งสวยก็สวยเห็นไหมหุ่นก็ดีด้วยพี่ดาวหวังกับพี่เครือฟ้าพูดแบบนี้นะน่าใจเย็นลูกครูจัดการเองก็ฉันพูดความจริงนี่ค่ะครูใช่พี่ดาวหวังน่ะพูดความจริงที่สุดค่ะครูค่ะใช่ค่ะครูว่านะเราสองคนเนี่ยว่างๆเนี่ยไปฝึกไปซ้อมร้องเพลงคนเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีพรแสวงด้วยเครือฟ้ากับดาวหวันเนี่ยมีแต่พรสวรรค์แต่ขาดพรแสวงต้องระวังเคยได้ยินคำว่าความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพยานะพูดแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะไม่ใช่วันๆแสวงหาแต่ผู้ชายแหมก็ช่วงเนี้ยของมันขาดนี่ค่ะครูแล้วฉันจะคอยดูน้ำหน้าอย่างไอ้ชัยเนี่ยจะเสอะมาแข่งกับฉันช่ควายลูกโอ้ยสงสัยจะทนฟังไม่ได้รับความจริงไม่ได้นะตาชัยเสียงฟ้าผ่าเนาะจะมาแข่งกับฉันไปก่อนดีกว่ากูขาไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะไปไปสวัสดีสวัสดีไปไปไปขำเสียงครูคะงั้นทรายขอไปตามในชัยก่อนนะคะทรายไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวครูจัดการเองเรื่องของชัยเนี่ยนะเด็กๆคะเริ่มกันเลยนะ
างนี้ดีกว่าเด็กๆเดี๋ยวให้ครูสร้อยเต้นให้ดูดูครูนะจ๊ะเด็กๆเอาไหมนะเพลงมาโอเคสร้อยพักก่อนนะเราเห็นเธอเหนื่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเด็กๆดูครูสานะคะเดี๋ยวคุณครูให้พวกหนูพักก่อนนะคะพักเบรก5นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาซ้อมกันต่อจ้ะบ้านนามหา